นะสวัสดีครั้งนะครับณตอนนี้คือจะบอกว่าพลังงานเนี่ยมันกำลังกระแทกโลกนะครับท่านดูไกลๆตรงนี้มีคนโลกใต้เข้าเยือนหนักมากเลยเนี่ยฮะถ้าดูเนี่ยคือตอนนี้มีปัญหาเรื่องของกล้องนะครับงานตรงนี้สีเป็นสีดำๆแต่กินเขียวปีเลยส่วนโลกเหนือพลังงานเข้าน้อยกว่าเพราะโลกเราเอียงที่โลกใต้นะครับเข้าหาดวงอาทิตย์มันเลยต่างกันนะฮะแต่โดยรวมปั๊บพลังงานโชว์กราฟนี้พอมาดูที่สองนะครับตัวของเป็นตัวออโรราเหนือใต้เนี่ยก็พบว่าเห็นไหมครับซีกโลกใต้เนี่ยสีเข้มกว่าซีกโลกเหนือนะครับเพราะพลังงานที่เข้ามาเนี่ยเข้าโลกใต้เป็นหลักโลกเราเอียงโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์นะฮะงั้นตอนนี้เราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเราหนักหน่อยตรงนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีเข้มนะครับแต่ว่าที่บอกว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของการปรับหน้าจอหน่อยนึงนะอันเนี้ยมันก็เป็นสีเขียวแต่ไม่เป็นไม่เป็นสีเขียวเข้ม Window Capture Filter มีนะแต่สีแดงไม่ออกเยอะมากครับเยอะมากถ้าท่านดูเองจะเข้าใจมันเยอะมากจริงๆอันนี้ภาพไม่แสดงออกในส่วนของการปะทะนี่คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับลมพัดไปด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็เห็นว่านะครับมันก็ยังไม่มีความรุนแรงที่ชัดเจนบริเวณนี้แต่ด้านข้างและด้านหลังตลอดเวลาตอนนี้ความแรงของโปรตอนนะครับโปรตอนคือไฟฟ้าบวกเนี่ยก็เท่จะเต็มจักรวาลเต็มระบบสุริยะเราเพียงแต่ว่าหรือว่าความเข้มขนาดไหนเข้มเยอะแต่ข้างหลังแต่เข้มมากกว่าด้านหน้าครับเพรสเชอร์เหมือนเดิมไหมครับด้านหลังด้านข้างของตรงนี้มากกว่าซึ่งบ่งบอกว่ามันไม่ได้จากดวงอาทิตย์เรานี่คือส่วนอีกด้านหนึ่งลมสุริยะมาไม่แรงนะครับ400กว่าเมตรต่อชั่วโมงพลังงานเนี่ยไม่เยอะตอนนี้ปัญหาเรื่องสีเขียวที่แก้ปัญหาสีเขียวสีเขียวไม่ออกบนจอนะครับเส้น IMF สีน้ำเงินก็มีปัญหานะครับแล้วก็มีการเกิดตรงนี้ด้วยตรงนี้เกิด IMF แสดงว่าพลังงานไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราข้างหลังก็เยอะนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเยอะมากที่มีสีดำนะครับมันคือพลังงานรุนแรงในจอท่านครับคุณธิปดาสวัสดีครับในส่วนของสนามแม่เหล็กนะครับเมื่อไรก็ตามที่โลกเรารับพลังงานเยอะเนี่ยเราเห็นว่าการโคจรก็จะเป็นวงกลมเสถียรมีมากเพราะรับพลังงานเติมจากดวงอาทิตย์มานะครับเยอะเดี๋ยวต้องแก้ไขนะครับแก้ไขตอนนี้นะครับกระแสน้ำที่จากตรงตะวันตกเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแต่ว่าโลกเริ่มเคลื่อนตัวเร็วขึ้นกับเมื่อวานนี้ที่ช้ากว่าทำให้การไหลของน้ำไปทางทิศตะวันออกเนี่ยน้อยลงแปซิฟิกเหนือมีมากกว่าแปซิฟิกใต้ก็ถูกเลยเยอะความบรรยากาศที่ปัญหาเรื่องของรอยรั่วของแผ่นเปลือกโลกจนเกิดเป็นแค่ว่าฮอตสปอตนะครับฮอตสปอตเนี่ยหรือว่าเป็นไฟคือมันไม่เป็นไฟอ่ะแต่เป็นความร้อนนะครับก็คือพอเป็นไฟมันง่ายดีถ้าบอกว่าตอนนี้มีโลกเรามีความรั่วเยอะทำให้ความร้อนแต่งโลกขึ้นมาเยอะดูไทยกัมพูชาก็มีนะครับแล้วตอนนี้ก็มีจุดแดงๆเยอะมากเลย
เนี่ยเป็นสิ่งที่กังวลว่าความร้อนใต้โลกออกมาที่เปลือกโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะนี่ครับตอนเหนือของหิมาลัยเยอะไหมครับซึ่งเป็นเขตของหิมะตกครับไม่ควรจะมีแต่ก็มีเยอะแบบนี้นะครับเยอะนะครับก็ปีนี้เตรียมตัวดีๆนะครับเหตุการณ์ต่างๆมันรุนแรงตั้งแต่วันแรกเลยก็คงรุนแรงต่อเนื่องไปเรื่อยๆการซันเฟอร์ก็ชัดเจนว่ามีเยอะดาวเรียงตัวเข้าใกล้อีกแล้วนะครับงั้นโอกาสที่เกิดไหวใหญ่ๆเยอะแล้วก็กุมภาพันธ์นี้ดาวเรียงตัวหลายอย่างน่าจะมีปัญหาแผ่นดินไหวใหญ่ๆแล้วก็เกิดสึนามิที่แบบว่าทำให้คนตายหลักแสนหลักล้านได้กำลังตามอยู่นะครับข่าวทั่วไปที่เกี่ยวกับภัยพิบัตินี่จริงๆแล้วมีแต่ว่ามีน้อยมากครับมีไม่เยอะเราต้องระวังตัวเองเป็นหลักครับรู้อะไรไม่ต้องรู้วิชานะครับรักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับสวัสดีครับความชัดเจน